สกัดทิ้งมาก่อนครับลูคัสเฟร์นันเดสแล้วจะทิ้งมาข้างหน้าจะให้กับชนาธิปแต่ตอนมันเลยไปหน่อยเจยังพยายามไล่อยู่เอาละครับชนาธิปจะโต้กลับแล้วให้มาอาราโนให้มาที่ชนาธิปผู้สินขวางชนาธิปหน่อยครับแม่จ่ายลูกนี้กันใหม่ครับชนาธิปชนาธิปชนาธิปพยายามจะเอาตัวเองมาเล่นกับบอลเยอะขึ้นครับช่วงนี้ชนาธิปวางข้ามมาเลยครับสวยครับลูกนี้ลูกัสเฟร์นันเดซ ที่เชียร์ราอีรออยู่มาที่เชียร์ราอีก่อนครับชีราอีลากจี้แล้วมองข้างในยังไม่เปิดไหลย้อนคืนกลับไปสุดเชียร์ราอีขอครับเล่นมากับชนาธิปก่อนตวัดเร็วสวยมากจังหวะของซูซูกิหลุดเข้ามาแต่แบบนี้ปาเขาครับต้องบอกว่าให้ร้ายกาจมากครับนี่ซิงกันเลยนะครับให้มาคือต้องบอกที่เป็นรายการสปอนเซอร์ของลูวานครับฮายาซากะชนาธิปอาราโนเล่นกับชนาธิปครับกลับมาที่มิยาซาวะชนาธิปชนาธิปให้กลับมาที่ฟุคุโมริชนาธิปมิยาซาวะพยายามเคลื่อนชนาธิปเล่นกับมิยาซาวะถอนจังหวะ2ฟุคุโมริครับมาที่ชนาธิปบอลโดนแขนแม่จังหวะนี้นี่เสียแฮนด์บอลไปครับชนาธิปชนาธิปชนาธิปยังต้องเอาตัวรอดก่อนครับชนาธิปฟุคุโมริครับชนาธิปสงกระสินอราโนชนาธิปครับอราโนปล่อยให้ชนาธิปไหลต่อมาถึงจิราอีกในวันนี้เกมรุกของซัปโปโรยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีในจังหวะสอดมาของชนาธิปเบิ้ลคืนกลับมาที่อาราโนนะหมายโดนคุมอยู่ถึง2คนเลยนะครับทีแรกแล้วคราวนี้มีโอกาสซ้ายลองซัดตัวติดเซฟตัวซ้ำลงโลกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห1ต่อ0ไม่ล้ำหน้าซะด้วยครับมาสุกิตะครับยิงให้กับเบกตาจะให้กับชิราอิโดนดักไว้ก่อนชนาธิปเก็บได้ครับชนาธิปเปลี่ยนแกนครับวางข้ามมาลูคัสเฟร์นันเดสอาราโนโยกหลอกอาราโนปล่อยให้กับชนาธิปก่อนชนาธิปลองซัดดูลูกนี้แล้วไม่ตรงครับโอ้โหแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสลุ้นประตูของซัปโปโรครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสจบสกอร์ครั้งแรกๆเลยครับของแนวรุกซัปโปโรครับชนาธิปยิงจากนอกกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่เข้ากรอบคือเจาะเข้าข้างในไม่ได้รถดักได้ครับอาราโนชนาธิปเบิ้ลเร็วแต่ว่าสูสีลูคัสเฟร์นันเดสไหลมาชนาธิปย้อนหลังกลับมาใหม่อาราโนยังกลับมาได้คิมินตาให้มาชนาธิปชนาธิปดึงจังหวะไว้ก่อนชนาธิปจะไปเองโอ้โหมาตยุนมาเตะดักอ้าวกับบอลมาเข้าทางชนาธิปครับชนาธิปมีโอกาสแล้วครับชนาธิปลากจี้เข้าหาก่อนเลือกที่ชิราอีกครับมาอาราโนชนาธิปกลับมาที่อาราจานะครับนาทีที่32เดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยซัปโปโรเองต้องมีกันบ้างในทำซูชิตะครับจากลูกยิงของรามาโลเปสครับที่กูซังยุนปัดไม่ออกครึ่งแรกถือว่าเวกาตาเซนไดนี่ทำผลงานได้อย่างยอดอาราโนครับฟูคายชนาธิปชนาธิปเลือกชิรันอิอากิโตะฟุคุโมริมาที่ชนาธิปถึงได้ครับดึงจังหวะไว้ก่อนชนาธิปย้ำมาที่ชิรันอิสวยเลยครับอยู่แล้วไหลคืนกลับมาชนาธิปแถว2วิ่งมาแล้วลองซัดลูกนี้โอ้โหกับจรวดแล้วก็ตีเสมอเป็น1ต่อ1ครับอาราโนครับซัดประตูตีเสมอให้กับซัปโปโรได้แล้วครับโอ้โหนี่ประตูแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับในซีซั่นนี้ครับสำหรับทาคุนางาโตเปิดโด่งมาลูกนี้ได้โค้งแล้วติดแซฟโอ้โหเรียบร้อยครับปัดไม่ออกเลยครับเป็นการขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งของซิมามาเต้ครับ2ประตูต่อ1แล้วครับเซนไดและนี่คือประตูของซิมชนาธิปมาที่ฝา2เก็บได้ครับฟุคไคชนาธิปชนาธิปขวางสนามมากแกสว่าหรือว่าแอนเดสหรือว่ารามอนโลเปสอยู่นะถ้าอยู่แถวนั้นนี่โดนฉกไปแล้วลุยถึงกลับมาที่ชนาธิปก่อนย้อนหลังกลับมาใหม่ครับหลุดเลยครับทะลุมาหน้ากลัวมิจิบุจิมิจิบุจิเอียงแล้วก็พยายามโอ้โหไม่ผ่านชนาธิปครับอูรุนี่ช่วยไว้เลยครับชนาธิปลงมาเซตกับชิราอิโดนอัดชนาธิปมาช่วยแรงนึงสุดท้ายบุษิตไม่ได้ว่าอะไรครับจะโตกลับแล้วครับชนาธิปชนาธิปเจอรุม2เอาลื่นแต่ยังเล่นได้อยู่ชนาธิปโดนไล่หวดอยู่ชนาธิปยังฝืนไม่ได้ครับแฟนขึ้นมาใหม่ครับไอคิโตะฟุคุโมริให้ชนาธิปชนาธิปโดนกระแทกปลิวเลยรู้สึกไม่ว่าอะไรสร้างโอกาสได้แทบจะตลอดเลยครับเชนไดตอนนี้ต้องมา
ยืนทางซ้ายเลยครับชนาทิพย์โมริครับให้ชนาทิพย์กลับมาที่ฟุคุโมริใหม่ดีดให้จะให้กับซูซูกิแต่ก่อนโอ้โหทำไม่ดีครับอาราโนะชิงมาสวยเลยครับชนาทิพย์ให้ต่อมาฟุคัยชนาทิพย์เอาตัวรอดแล้วก็วางข้ามมาให้กับลูคัสเฟอร์นันเดสมงชงมาตรงกลางโดนมาให้ชนาทิพย์ครับขาบอลมาเองครับชนาทิพย์เจอเข้ามาไล่อู้หูชนด้านหลังโดนชนาทิพย์เล่นกับใครก็เล่นกับชนาทิพย์ก่อนครับกลับไปที่ฟุคัยชนาทิพย์ลงมาเอาครับเฟิร์นกลับมาที่กูเซิงยุนฟุคัยเจอเข้ามาบีบแล้วครับกูเซิงยุนชนาทิพย์ต้องหาจังหวะพลิกเล่นโดนนะฮิโดะเข้ามาฟุคาอินะครับหลบไม่พ้นก็จริงแต่ว่าก็ยังเรียกลูกเตะมุมไม่ทีมได้เนี่ยล้มลุกคุกคานมานะครับแต่ว่าลุกเร็วนางาโตเปิดโค้งมาหน้ากลัวแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหคนเดียวโล่งๆครับเป็นประตู 3-1 ครับของลามอนโลเปสปิดเกมหน้าของเวกาตาเซนไดเนี่ยคือเกมก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับรายการเอ็มโพเดอร์ครับเพราะว่าพวกเขายังไม่ตกรอบชนาทิพย์ครับให้สั้นๆมา2อยากเก็บได้ครับชนาทิพย์คืนย้อนกลับมาก่อนชนาทิพย์ชนาทิพย์เจอเข้ามาแย่งแล้วก็เสียบอลครับแล้วจะสวนกลับขึ้นมาใหม่ตัดเกมก่อนเลยครับไปที่เป็นลูกสำคัญของชนาทิพย์ในช่วงครึ่งหลังตอนนั้นถูกตัดออกจากเกมหมดเลยตัดออกมาเตะครับชนาทิพย์แต่โยนทีไหมครับชนาทิพย์หยอดโด่งมาลูกนี้เจโบทรอยมงย้อนกลับมาแต่ว่าก็บุสินก็เป่าจบเกมครับฮอกเกโดคอนซาเลซัปโปโรครับวันนี้แพ้ต่อเวตาเซนไดหนึ่งประตูต่อ3ครับเซนไดได้ประตูแรกนะครับตั้งแต่ในนาทีที่32ครับจากลูกยิง